ราบนมัสการเจ้าค่ะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะจริงๆธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมดาเองแต่ทุกคนอ่ะมันผิดปกติที่จะทำมันมันเป็นปกติด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเจ้าค่ะพอมันพบใจแล้วใจที่มันสงบอ่ะมันก็อยู่ในตัวเรานี้เองเจ้าค่ะกายของเราจิตของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งเกิดดับมันเกิดดับทุกขณะปัจจุบันเจ้าค่ะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเจ้าค่ะมันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราเจ้าค่ะมันไม่มีตัวเราอยู่ในสิ่งเกิดดับนี้เจ้าค่ะแต่ด้วยนักภาวนาเนี่ยจะเห็นจะไม่เห็นตรงนี้ชัดเจนเจ้าค่ะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของดับเจ้าค่ะธรรมมันเป็นธรรมด้วยตัวมันเองเจ้าค่ะเราจะทำให้เป็นธรรมมันไม่ได้ความสงบมันสงบที่ใจมันสงบของมันเองไม่มีตัวเราไปยึดถือจับต้องมันก็ไม่เป็นมันก็สงบด้วยตัวมันเองเจ้าค่ะก็มีเท่านี้เจ้าค่ะหลวงตาสาธุพวกเราปฏิบัติธรรมกันไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอยากได้นิพพานก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นนิพพานมันก็เลยทุกข์มากเลยปฏิบัติธรรมไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมปฏิบัติอยากได้นิพพานไม่รู้ว่าอะไรเป็นนิพพานเนี่ยมันก็ทุกข์แสนสาหัสเข้าที่นู่นออกที่นี่เข้าที่นั่นออกที่นี่ภายในจิตใจก็ดิ้นรนไม่เลิกเนี่ยธรรมชาติของธรรมหรือนิพพานเนี่ยมันก็คือธรรมชาติปกติธรรมดาของเดิมเนี่ยนะของเขาอย่างนั้นแหละมันก็เปรียบเหมือนน้ำในขวดเนี่ยน้ำในขวดที่ตั้งไว้เนี่ยมันตั้งไว้แต่เดิมเนี่ยน้ำในขวดเนี่ยเราตั้งใจฟังให้ดีนะท่านหวยหานิพพานกันแต่ไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพานธรรมชาติใจเดิมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจกระเพื่อมไม่อาจไหวติงไม่อาจปรุงแต่งได้มันเปิดเปรียบเหมือนเนี่ยน้ำในขวดนี่เมื่อวางไว้เนี่ยน้ำในขวดมันก็นิ่งสงบคือเนี่ยเป็นธรรมชาติเดิมธรรมชาติเดิมใจอ่ะใจแท้ๆเนี่ยจิตใจแท้ๆหรือธาตุรู้แท้ๆหรือวิญญาณธาตุแท้ๆธรรมชาติแท้ๆเนี่ยเมื่อเขาเป็นของเขาอยู่เฉยๆเนี่ยเขาอยู่เป็นปกติของเขาธรรมดาเนี่ยเขาก็เหมือนน้ำในขวดเนี่ยเขาเป็นความสงบของเขาโดยธรรมชาติใจแท้ๆหรือจิตดั้งเดิมแท้ๆเป็นความสงบโดยธรรมชาติเหมือนน้ำในขวดนี่ใจแท้ๆหรือจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือธาตุรู้แท้ๆหรือวิญญาณธาตุแท้ๆเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ตามธรรมชาติแท้ๆเนี่ยเขาก็เหมือนน้ำในขวดเนี่ยที่ไม่มีใครไปจับที่วางอยู่กับพื้นก็เป็นความที่สงบราบเรียบไม่ไหวติงนิ่งเงียบสงบไม่ไหวติงอะไรนี่คือธรรมชาติของนิพพานนี่คือธรรมชาติของนิพพานเมื่อสมัยก่อนตอนสมัยพุทธเจ้าเขาเข้าใจเรื่องนี้กันดีว่าเนี่ยธรรมชาติของนิพพานเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของดั้งเดิมของจิตใจเราธรรมดานี่เองธรรมดาธรรมดาปกติธรรมดาที่เป็นความสงบธรรมดาเนี่ยเขาอยู่เขาดีๆจิตใจเขาอยู่เขาดีๆเขาเป็นความสงบอยู่ดีเหมือนน้ำในขวดเนี่ยอันนี้เนี่ยคือธรรมชาติเดิมทุกปัจจุบันขณะมันมีธรรมชาติเดิมอย่างนี้อยู่แล้วทุกปัจจุบันขณะคือจิตใจของเขาก็อยู่เขาดีๆก็เหมือนน้ำในขวดเนี่ยเขาก็อยู่เขาดีๆเขาก็เป็นความสงบของเขาอยู่ดีๆแล้วเป็นความเป็นจิตใจที่เป็นนิพพานอยู่แล้วเป็นน้ำที่เป็นสภาพนิพพานอยู่แล้วคือความสงบเป็นความสงบโดยธรรมชาติอันนี้คือความสงบโดยธรรมชาติปกติของเขาเนี่ยอันนี้คือสภาพของนิพพานเรียกว่าความสงบความดับ
ความเย็นความไม่เล่าร้อนความไม่ปรุงแต่งความไม่กระเพื่อมความไม่ไหวติงความไม่ปรากฏการกระเพื่อมใดๆอันนี้คือธรรมชาติของนิพพานแต่เมื่อมีความยึดถือเกิดขึ้นยึดบ้านถือบ้านเกิดขึ้นอยากเอาอยากได้อยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากสำเร็จอยากหนีออกจากอะไรอยากหนีออกจากทุกข์อยากหนีออกจากครอบครัวไปเอานิพพานอยากหนีออกจากครอบครัวอยากหนีออกจากทุกข์ไปเอานิพพานอยากไปเอานิพพานพอเริ่มมีความอยากให้เป็นไปยังไงหรือไม่อยากให้เป็นไปยังไงเกิดกิเลสตัณหาขึ้นด้วยความยึดบ้านถือบ้านมันก็เหมือนกับไปจับขวดน้ำมันขึ้นมาไปจับขวดน้ำมันขึ้นมาน้ำมันอยู่ในขวดวางกับพื้นดีๆมันก็สงบนิ่งอยู่ดีๆพอเกิดความยึดบ้านถือบ้านด้วยความอยากดิ้นรนทะยานอยากมันก็เป็นไงเมื่อจับขวดน้ำขึ้นมาน้ำในขวดมันก็เป็นไงน้ำในขวดมันก็สภาพที่มองไม่เห็นนิพพานแล้วเพราะว่ามันก็เพื่อมันไหวติงด้วยความยึดมั่นถือมั่นสภาพนิพพานเนี่ยมันก็หาไม่เห็นแล้วเพราะว่าอะไรมันมีแต่ความกระเพื่อมความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นมันก็มีกรณีเดียวเมื่อจับขวดไว้จะให้มันยึดมั่นถือมั่นไว้จะให้มันนิ่งให้มันสงบไปได้ทำด้วยกรรมวิธีทุกวิถีทางจะให้มันนิ่งให้มันสงบได้มันจะสงบไหมถ้ายังยึดถือไว้อย่างเงี้ยมันไม่สงบได้หรอกมือมันก็สั่นยิ่งจับนานมันก็ยิ่งสั่นน้ำในขวดก็ยิ่งกระเพื่อมมีวิธีเดียวเท่านั้นเองต้องจะไงน้ำในขวดถึงจะสงบกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมต้องวางไปตามสภาพเดิมก่อนการยึดมั่นถือมั่นด้วยความดิ้นรนทะยานอยากแค่นั้นแหละสภาพเดิมเขาก็ปรากฏขึ้นเป็นนิพพานคือความสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ยึดถือถ้าไม่ยึดไม่พยายามยึดถือยึดมั่นถือมั่นด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่ไปยึดเหมือนกับไม่ไปจับขวดน้ำขึ้นมาจิตใจก็เหมือนน้ำในขวดเนี่ยมันก็เป็นความสงบอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นสภาพนิพพานเดิมของเขาแต่ถ้ามีการยึดถือขึ้นมาถ้ามีการยึดถือขึ้นมาก็ต้องวางถ้าไม่ยึดถือไม่ต้องวางถ้ามีความยึดถือขึ้นมาก็ต้องวางนี่แน่ที่หลวงพ่อชาสุภัทโธพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือท่านไปสอนที่ประเทศต่างประเทศแล้วฝรั่งถามหลวงพ่อชาว่าหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยมีอย่างไรหลวงพ่อชาก็ชี้ไปที่ก้อนหินก้อนใหญ่แล้วก็ให้ฝรั่งที่ถามเนี่ยไปยกก้อนหินขึ้นมาแล้วก็ถามฝรั่งว่าหนักไหมฝรั่งก็บอกว่าหนักก่อนไปแบกก้อนหินมาก่อนไปยึดก้อนหินขึ้นมายึดแบกขึ้นมาเนี่ยหนักไหมไม่หนักแต่เมื่อไปยึดไปแบกก้อนหินขึ้นมาแล้วก็หนักไหมหนักถ้าหนักแล้วก็วางสิไปยึดไปแบกมาแล้วหนักแล้วก็ต้องวางวางแล้วก็สบายไม่ยึดไม่แบกมันก็ไม่หนักแต่ถ้าผู้ใดไปยึดไปแบกมาก็ต้องวางวางแล้วก็สบายเบาสบายหัวใจพุทธศาสนามีแค่นี้เราจะไปเอานิพพานแต่เรามากไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางเราจึงแบกความทุกข์แสนสาหัสยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความทุกข์ความเครียดแสนสาหัสเพราะว่าเรามีแต่ความยึดมั่นถือมั่นเพิ่มเติมไม่ได้ปล่อยวางก็เหมือนกับฝรั่งถามหลวงพ่อชาใช่อย่างเงี้ยว่าก้อนหินก็อยู่ดีๆเราหาเรื่องไปแบกขึ้นมาเอาเรื่องนั้นมาแบกเรื่องนี้มายึดไว้แล้วสุดท้ายก็หนักเองแล้วก็ร้องว่าหนักหนอทุกหนอหนักหนอทุกหนอเมื่อเราหนักหนอทุกหนอเราก็ต้องวางเมื่อวางแล้วก็สงบเหมือนน้ำในขวดถ้ายึดถือขึ้นมามันก็กระเพื่อมมันก็ทุกข์จะทำให้น้ำในขวดเนี่ยหรือน้ำใจเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยมันกลับคืนเป็นสภาพดังเดิมของมันก็ต้องวางวางอย่างเดียวเท่านั้นเอง
ขาก็สงบไม่ใช่ด้วยการทำด้วยการปรุงแต่งด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันยิ่งทำยิ่งปรุงแต่งยิ่งยึดถือยิ่งทุกข์กราบขอโอกาสค่ะหลวงตาก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าขันธ์ห้ามันก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปในแต่ละปัจจุบันขณะงั้นนะคะหลวงตาก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นสาระกันสารจริงจังค่ะหลวงตาแต่ธรรมชาติเดิมแท้มันเป็นความสงบและว่างเปล่านะสิปุ๊กแต่รู้สึกว่ามันยังเข้าไม่ถึงมันยังติดที่อัตตาตัวตนนะมันยังไม่ทะลุเลยเป็นธรรมชาติเดิมแท้มันเป็นความสงบและว่างเปล่ามันยังมีอัตตาตัวตนมันก็ตัวเดิมไหมอัตตาตัวตนเนี่ยตัวตรึกตัววิเคราะห์ตัวตรึกตัววิเคราะห์เนี่ยเอาอัตตาตัวตนไปตรึกไปวิเคราะห์ตรึกวิเคราะห์เพื่อนิพพานเพื่อตัวเรานิพพานเพื่อตัวเราจะได้ไม่เป็นโลกไม่หลงโลกเพื่อตัวเราจะนิพพานมันก็ตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ยหลวงตาเคยบอกว่านะตัวเนี้ยเรื่องไม่เคยบอกอาจจะเคยบอกนานนานแล้วค่ะหลวงตาแต่ว่าเหมือนข้างในมันเหมือนมีงานต้องทำแบบนี้ค่ะเออนี่มันก็มันใช่แล้วอย่างนี้มันหลงมันยังหลงโลกอยู่ถ้ามีงานต้องทำไม่เลิกลาต้องตามมหาบัวท่านว่านิพพานคือใจหรือจิตว่างงานปกเสียนนะแต่ถ้ายังรู้สึกว่าข้างในยังมีการทำงานอยู่แสดงว่ามันยังมีการปรุงแต่งไม่เลิกลาแต่พอไม่เห็นว่ามันคือความปรุงแต่งใช่ไหมคะหลวงตาจึงลงไปกระทำตามพอเข้าใจผิดว่ามีตัวเรานะคะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างหลวงตาเนี่ยเดิมเป็นผู้พิพากษาทำงานมีสำนักงานแต่บัดนี้หลวงตาลาออกแล้วก็เหมือนกับปลดเกษียณแล้วว่างงานแต่เมื่อแต่หลวงตาจะว่างงานแล้วแต่สำนักงานศาลก็คงยังคงทำงานกันอยู่การทำงานของสำนักงานศาลไม่ได้หายไปแต่ใจของหลวงตาเปรียบเหมือนว่าหลวงตาได้ปลดเกษียณแล้วว่างงานแล้วแต่หลวงตาปลดเกษียณว่างงานแล้วใจของหลวงตาปลดเกษียณว่างงานแล้วสังขารของขันธ์ห้าซึ่งเป็นสำนักงานศาลก็ยังคงทำงานอยู่มันคนละอย่างกันคือธรรมชาติที่ยังทำงานอยู่ก็ยังทำงานอยู่แต่ใจอ่ะเป็นธรรมชาติที่ปลดเกษียณว่างงานแล้วไม่ได้ทำงานแล้วแต่แม้ใจจะปลดเกษียณจากงานแล้วว่างงานแล้วแต่ขันธ์ห้าโรงงานหรือสำนักงานยังไม่ได้พังยังทำงานอยู่เครื่องจักรของโรงงานขันห้าเหมือนเครื่องจักรโรงงานสำนักงานไม่ได้พังยังคงทำงานอยู่คนในโรงงานก็ยังทำงานอยู่ขวักไขว่ร่างกายบอดี้สังขารร่างกายนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนที่เป็นส่วนนามธรรมก็เปรียบเหมือนคนทุกคนที่ยังทำงานอยู่ในโรงงานในสำนักงานยังเดินกันขวักไขว่ไปหมดแต่ใจอะหรือจิตเดิมแท้เปรียบเหมือนลงตาที่ปลดเกษียณแล้วที่ว่างงานแล้วแต่เมื่อใจหรือจิตเดิมแท้เปรียบเหมือนลงตาที่ปลดเกษียณแล้วว่างงานแล้วแต่โรงงานของขันธ์ห้าเนี่ยก็ยังไม่พังแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมก็ยังทำงานกันอยู่ในสำนักงานในโรงงานในร่างกายนี้ยังไม่พังยังไม่ดับไปยังแต่ใจปลดเกษียณเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ปลดเกษียณนอกนั้นเขายังทำงานกันอยู่เพ
ลวงตามหาบัวท่านเปรียบเทียบอย่างนี้คือนิพพานเนี่ยจิตหรือใจว่างงานหรือปกเสียแล้วแต่ผู้ทำงานยังมีอยู่ผู้ทำงานกับใจไม่ใช่หนึ่งเดียวกันไม่ใช่พยายามไปทำให้ผู้ทำงานเนี่ยเลิกทำงานแต่เห็นว่าผู้ทำงานไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ผู้ทำงานเพราะว่าโรงงานยังไม่พังต้องรอให้ขันห้าร่างกายของขันห้าพังก่อนที่เป็นตัวสำนักงานหรือตัวโรงงานพังก่อนส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนที่เป็นนามธรรมเหมือนคนเหมือนยังเดินเครื่องอยู่ยังทำงานอยู่อันนั้นก็ยังไม่พังคนก็ยังทำงานอยู่ยังไม่ล้างแต่ใจอ่ะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ปกเสียนแต่คนในโรงงานคนในสำนักงานยังไม่ได้ปกเสียณโรงงานก็ยังไม่ได้พังโครงร่างของร่างกายเปรียบเหมือนโรงงานอาคารโรงงานสำนักงานส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนนามธรรมเหมือนกับเครื่องจักรกลที่เดินยังเดินงานทำงานอยู่คนในโรงงานยังทำงานอยู่กันทั่วไปหมดในสำนักงานยังทำงานอยู่แต่ใจหนึ่งเดียวเท่านั้นเรียกว่าเอโกธัมโมหนึ่งเดียวผู้ปกเสียณมีหนึ่งเดียวตัวนี้ชิปุกยังเข้าใจสับสนคือเข้าใจเรื่องผู้ทำงานกับผู้ปลดเกษียณไม่ชัดเจนจะพยายามไปบีบบังคับให้ผู้ทำงานทั้งหมดเลิกทำงานถ้ายังไม่เข้าใจแบบนี้จะพยายามไปบีบบังคับผู้ทำงานในสำนักงานของขันธ์ 5ให้เลิกทำงานให้หมดให้โรงงานขันห้าเนี่ยมันว่างเปล่าไม่ต้องทำงานใจเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเอโกธัมโมที่ว่างงานแต่สำนักงานและกิริยาอาการทุกอาการในขันห้าเนี่ยเปรียบเหมือนคนในโรงงานเขายังทำงานอยู่คือจิตเนี่ยจิตที่ปรุงแต่งยังทำงานอยู่เพราะว่าโรงงานยังไม่ตายโรงงานขันห้าจิตที่ปรุงแต่งยังทำงานอยู่ถ้าจิตปรุงแต่งไม่ทำงานโรงงานพังแล้วล้างแล้วจิตก็ยังปรุงแต่งทำงานอยู่แต่ใจเดิมแท้ใจบริสุทธิ์ปลดเกษียณหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ปลดเกษียณแต่แม้ใจปลดเกษียณแล้วว่างงานแล้วแต่จิตปรุงแต่งอ่ะซึ่งเป็นเหมือนกับคนในทำงานเนี่ยในขันห้ายังลงในโรงงานในสำนักงานยังทำงานอยู่นะแต่นี่เมื่อเราไม่เข้าใจอย่างเนี้ยเราก็ไม่เข้าใจเรื่องปลดเกษียณเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้คนในสำนักงาน จิตปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งให้มันนิ่งมั่งให้มันว่างมั่งให้มันสงบให้มันปลดเกษียณบ้างเข้าใจไหมเนี่ยว่าเข้าใจผิดใช่ค่ะแล้วแต่เพราะว่ามันเหมือนมันเป็นการหาหนทางอยู่ตลอดโดยที่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นการหาหนทางที่จะต้องทำอะไรเพื่อให้มันเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะจะต้องเปลี่ยนอะไรให้มันเป็นอะไรก็ยังแล้วก็วิ่งวนทำอยู่แบบนั้นนะคะหลวงตาเอาก็เท่ากับยังไม่ปลดเกษียณอย่างเงี้ยไม่เข้าใจว่าใจปลดเกษียณใจมันทำงานไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติที่ปลดเกษียณแต่จิตแต่สังขารเป็นธรรมชาติทำงานมันคนละอันกันถ้าอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ต้องกระทำอะไรนะคะเพราะว่าคนทำงานเขาทำงานของเขาอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเราต้องไปเปลี่ยนการทำงานของเขานะคะเออใช่แล้วต้องเข้าใจถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าเราเข้าใจผิดว่าเราต้องทำงานเรายังทำงานอยู่เราทำงานหาทางปลดเกษียณอยู่ถ้าเรายังทำงานหาทางปลดเกษียณอยู่แล้วมันจะปลดเกษียณไหมเนี่ยเออใจมันเป็นธรรมชาติเดิมที่มันทำงานไม่ได้มันเปรียบเหมือนปลดเกษียณเหมือนว่างงานแต่เราเข้าใจผิดเราคิดว่าเดี๋ยวเราทำงานอยู่เราจะต้องเร่งทำงานหาหนทางให้เราปลดเกษียณเรากำลังหาหนทางให้เราปลดเกษียณมันเข้าใจผิดนะเนี่ยเนาะจริงๆความปลดเกษียณเขามีอยู่แล้วนะคะออคนทำงานเขาก็ต้องทำงานของเขาอยู่แล้วเออถูกต้องแล้วถูกต้องไม่เกี่ยวกันค่ะเออไอจิตทำงานมันมีอยู่แต่ใจที่มันปลดเกษียณแล้วมันไม่มีเลยไม่เห็นเลยเห็นไหมใจเป็นธรรมชาติทำงานไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับเป็นผู้ปลดเกษียณหนึ่งเดียวเป็นเอโกธัมโมแต่จิตปรุงแต่งก็ยังทำงานอยู่จิตสังขารขันห้ามยังไม่ตายต้องทำงานอยู่จนกว่าขันห้ามันจะแตกดับโรงงานเนี่ยพังจิตปรุงแต่งเหมือนคนในโรงงานก็หายไปหมดเหลือแต่ใจที่ปลดเกษียณหนึ่งเดียวเป็นเอโกธัมโมอย่างเป็นอมตะ
ไม่มีใครต้องไปช่วยให้เขาปลดเกษียณนะคะเขาปลดเกษียณด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วเออสาธุสาธุจะได้เข้าใจสักทีเข้าใจไหมหัวหน้าหัวหน้าเลยฟังแล้วเข้าใจไปด้วยเลยก็เข้าใจอย่างที่หลวงตาสอนเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเขาก็ทำงานของเขาไปใจก็แค่ปลดเกษียณแล้วก็ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายทำแล้วก็หยุดแล้วก็ทำแล้วก็หยุดมีหน้าที่รับรู้แค่นั้นครับเออใจก็เป็นมีหน้าที่แค่รับรู้ว่าโรงงานยังทำงานอยู่เหมือนลูกตาปลดเกษียณไปแล้วเนี่ยลูกตาก็แค่รับรู้รับทราบว่าเออสำนักงานศาลก็ยังทำงานกันอยู่เขายังไม่พังเขายังไม่เลิกเข้าใจเนาะ